มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะอันทึ่งสิงคโปร์ไร้ทรัพยากรแต่ใช้สมองสร้างทุกสิ่งขึ้นมาแนะผู้บริหารเมืองไทยอันภูวนาถหอบครอบครัวบินลัดฟ้าไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ทึ่งไร้ทรัพยากรแต่ว่าบริหารเก่งแนะผู้บริหารประเทศไทยทำไม่ได้อย่าอายลาออกเมื่อวันที่7สิงหาคมอันภูวนาถคุณพลินพิธีกรชื่อดังได้มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศสิงคโปร์โดยอันได้ชื่นชมความสามารถของประเทศแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเล็กและไม่มีทรัพยากรแต่ว่ามีความสามารถในการคิดแล้วก็บริหารจัดการสิ่งต่างๆจนสามารถสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดและเป็นที่น่าอิจฉาเมื่อหันมามองประเทศพร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารของประเทศสู้แต่หากไม่ไหวหรือว่าไม่อยากทำก็อย่าอายที่จะลาออกมาเจิมสักหน่อยสวยสมคำล่ำลือจริงๆลงตามปกสิงคโปร์มาทีไรทึ่งหัวใจทุกทีเมื่อพระเจ้าไม่ได้ให้วิวทิวทัศน์ทรัพยากรมามากพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เขาก็ใช้สมองสร้างทุกอย่างขึ้นมาซะเองและทำให้แบบที่เราต้องหันกลับมาถามกันเองสักล้านครั้งว่าแล้วประเทศไทยทำไรกันอยู่จ๊ะยูปรบมือให้กับภาษีที่ถูกใช้ไปอย่างมีรสนิยมจังท่านผู้แทนและผู้บริหารประเทศทั้งหลายครับสู้นะครับแต่ถ้าไม่อยากทำหรือว่าทำไม่ได้อย่าอายที่จะลาออกแต่ขอให้อายที่จะอยู่เถิดทางเราตั้งใจเสียภาษีมากขอชื่นใจหน่อยเถอะนะอันภูวนาถระบุขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ